ก็ถ่ายได้พอประมาณนะครับร้อนมากเลยอากาศอบอ้าวนะครับนี่ครับให้เห็นนิดๆหน่อยๆนะครับไม่มากอันนี้เป็นวีล็อกนะครับก็เห็นทั้งหลังไม่ได้เพราะมันเป็นหน้างานก่อสร้างครับเป็นงานปลุกขาค่อนข้างที่จะเราต้องสงวนนี่ก็ไอเออนี่ก็สิทธิ์อันดับประมาณนี้วันนี้ผมก็มาถ่ายที่อ่างทองนะครับบ้านเสร็จเรียบร้อยหลังใหญ่มากเดี๋ยวให้ดูนิดๆนะเล็กๆนิดๆนิดๆมานี้นะประมาณ480ตารางเมตรนะครับก็เป็นบ้าน2ชั้นนับคร่าวๆนะถ้าผมนับไม่ผิดนะประมาณน่าจะถ้าจำเปรียบไม่ผิดให้ประมาณ3ห้องนอน4ห้องน้ำประมาณนี้นะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับก็คร่าวๆประมาณนี้แต่บ้านสเปซค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับพื้นถึงฝ้าค่อนข้างสูงนะแล้วก็แต่ละห้องในโหหรูหรามาก คือตอนแรกตอนสร้างนะที่ยังไม่ได้ตกแต่งนะมาดูมันก็ไม่ได้ใหญ่มากบางจุดบางที่นะแต่พอมันเสร็จเรียบร้อยนะครับคือทุกอย่างลงตัวแล้วมันโอ้อาหรูหรามากนะครับวัสดุต่างๆก็จะใช้เป็นวัสดุที่มีการออกแบบดีไซน์ผสมผสานด้วยอุปกรณ์เอ้ยไม่ใช่ด้วยวัสดุใหม่ๆนะครับอย่างเช่นผนังกรุหินนะประมาณนี้ครับก็ส่วนมากก็จะเป็นลักษณะการใช้สีธรรมชาตินะครับแล้วก็พวกเหล็กเอ็ดบีมไอบีมนะครับก็ใช้ในการดีไซน์ต่างๆครับก็ประมาณนี้นะผมก็จะไม่แพลนเข้าไปดูมากนะก็เป็นบ้านที่ผลงานก่อสร้างนะครับอันนี้เป็นวีล็อกเฉยๆนะครับก็มาถ่ายบ้านนะเมื่อกี้ก็วินไปรอบหนึ่งแล้วนะครับโอ้ยร้อนมากแล้วก็มือถือของผมอะร้อนเกินจนเครื่องมันดรอปลงไปเราเลยต้องพักก่อนเดี๋ยวต้องบินต่อนะคือบินไปแล้วนะแต่ก็ไม่รู้ว่าภาพที่ได้มามันโอเคหรือเปล่าหน้างานจริงๆดูยากมากแล้วเพราะแสงแดดนะครับมันจะสะท้อนเข้าไปที่หน้าจอมือถือแล้วก็เรามองอะไรไม่ค่อยชัดเลยมันจะมัวๆมืดๆนะครับประมาณนี้ก็ทำให้เวลาเราดูภาพจากกล้องหน้างานหรือผลงานหน้างานเนี่ยเราจะดูไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับบางทีมันมืดด้วยแสงของแดดมันจะลงมากระทบตัวอุปกรณ์ต่างๆหน้าจอเนี่ยเราค่อนข้างที่จะดูยากนะครับก็เดี๋ยวค่อยไปที่ร่มๆแล้วก็เปิดกับคอมดูนะครับว่าเป็นประมาณไหนส่วนมากถ้าไร่องศาของภาพนะครับแนวพวกแนวเส้นนะครับไม่ผิดพลาดได้ภาพดีแน่นอนครับเอาแค่ประมาณนี้ไงไม่ได้แบบสวยหรูอะไรมากมายเอาแค่แนวนะครับแล้วตรงประมาณนี้แล้วถ่ายนะก็ประมาณนี้ไม่ได้แบบว่าเมื่อชีพมากก็ถ่ายธรรมดาก็ใช้โดนถ่ายบางทีภาพก็ใช้โดนถ่ายนะครับคือมุมสูงเราไม่สามารถขึ้นไปถ่ายได้บางทีก็ต้องใช้โดนในการตั้งฉากแล้วก็ถ่ายมากินน้ำก่อนร้อนอบอ้าวนะครับแต่ก็ดีไปอย่างร้อนอบอ้าวมันไม่ร้อนแดดมากแต่เชื่อได้เลยว่าไม่สบายแน่นอนดูทรงโอเคเดี๋ยวผมรอมือถือให้มันเย็นก่อนผมเนี่ยผมเอาน้ำเย็นแบบครบไว้ให้มันเย็นก่อนเดี๋ยวค่อยลุยกินคือจะเก็บบริเวณข้างนอกนะครับให้มากที่สุดให้มันเอาไปใช้งานคือภาพพวกนี้นะครับเราถ่ายแล้วว่าเราอาจจะได้มาไม่ได้มาบ่อยนะนานๆมาทีก็จัดให้เต็มที่แล้วก็ไปถ่ายไปโพสต์ไปใช้จริงๆนะครับในการโพสต์ต่อไปนะในการอัปเดตผลงานคือทุกมุมอ่ะมันดูดีบ้างแต่เราไม่รู้จะถ่ายทอดมายังไงให้มันเห็นชัดนี่หน้าบ้านครับก็มีต้นไม้หน้าประตูหน้าบ้านโอเคเดี๋ยวผมประจันแบตไว้บ้างนะไว้ถ่ายข้างในเดี๋ยวบินอีกสักรอบแล้วก็เข้าไปเก็บข้างในให้ได้พอสมควรคือจริงๆภาพยังไม่ได้เต็มที่เท่าไหร่นะยังไม่พอใจยังต้องการอีกเยอะนะครับเพื่อที่จะ
เอาไปใช้งานได้หลายมุมมองนะครับคือพยายามถ่ายได้มากที่สุดโอเคเดี๋ยวไปต่อ